พ่อไมโครเวฟนนกุลเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้น้องปีใหม่เรียกได้ว่าเติบโตมาอย่างดีท่ามกลางความรักความอบอุ่นของทุกคนรอบข้างเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแอฟทักษอรและอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งในวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้ฉลองกับคุณแม่และยังได้ฉลองวันเกิดย้อนหลังจากพระเอกหนุ่มนนกุลหรือชานนท์สันตินทรกุลด้วยเพราะนนกุลเพิ่งกลับจากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจึงยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังซึ่งโมเมนต์นี้ก็ทำหลายคนน้ำตาซึมเลยละค่ะเพราะนนกุลไม่ได้รักและดูแลแค่แอฟเท่านั้นแต่ลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เองก็รักและดูแลดีเช่นกันแถมเจ้าตัวยังพูดเองเลยว่าภาพอนาคตที่มองไว้มีน้องปีใหม่อยู่ในนั้นด้วยโอ้ยน่ารักอบอุ่นและแสนดีแบบนี้ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมน้องปีใหม่ถึงยอมไฟเขียวและให้คุณแม่ได้ทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้เชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องเลื่อนขั้นจากคนที่กำลังศึกษาดูใจมาเป็นคนรักของแม่แอฟอย่างแน่นอนเลย